การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีโอกาสได้พบกับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังที่ได้รับความนิยมมีสาขากระจายสินค้าอยู่ทั่วโลกนับเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงเทคนิคพิเศษเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการผลิตผ้าย้อมครามจากวัสดุธรรมชาติมานำเสนอกับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอให้พิจารณานำกระบวนการย้อมผ้าครามของไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตผ้าซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะส่งตัวแทนของบริษัทเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อหารือในรายละเอียดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมผ้าของไทยด้วยเราก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นสินค้าพื้นเมืองจริงๆแล้วก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับผมมั่นใจว่าเรามีเนื้อเรื่องพอที่จะทำให้เขาเอาตรงนี้เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของสตอรี่ของเซนย่าได้แล้วก็สามารถกระจายสินค้าได้ไปทั่วโลกได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่ายินดีมากเพราะอีก2ที่เขาก็จะไปแล้วนะครับแล้วมีการติดตามอย่างชัดเจนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนายอันติเนโอฟรอนตาน่าผู้ว่าแคว้นลอมบาร์เดียในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันโดยนายกรัฐมนตรีขอให้แคว้นลอมบาร์เดียสนับสนุนให้ภาคเอกชนย้ายฐานการผลิตหรือเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสาขาการเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งไทยมีศักยภาพและมีการลงทุนเพื่อผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างชาติจำนวนมากพร้อมย้ำว่าไทยเปิดรับการลงทุนจากอิตาลีแล้วนอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนติดต่อเข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการกระเช้าไฟฟ้าพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นภูกระดึงซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มศักยภาพเมืองรองโดยหลังจากนี้จะส่งที่ปรึกษาโครงการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการต่อไปนอกจากอุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วนายกรัฐมนตรียังได้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมอาหารโดยได้เดินทางไปที่โรงงานผลิตชีสชื่อดังของอิตาลีที่ส่งขายไปทั่วโลกรวมทั้งโรงงานผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อนำข้อมูลที่ได้กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน